บอนสีพรเจ้าสัวค่ะทำการฉีดพ่นทั้งบนใบและใต้ใบบำรุงไม้ดอกต้นไม้ของเราก็จะออกดอกดกสวยงามแบบให้พลิกมีขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา 17.30 นเช่นเดิมค่ะวันนี้แอดมินก็มาพร้อมกับบอนสีสีสวยๆซึ่งมีสีเขียวด่างขาวด่างเหลืองในกระถางเดียวกันมีพื้นสีชมพูปนแดงเม็ดสีขาวสีน้ำตาลกระจายอยู่ทั่วใบสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับท่านที่ปลูกบอนสีหรือต้นไม้ปลูกไว้ที่บ้านต้องการที่จะให้ต้นไม้ของท่านมีความสวยงามอย่างที่เห็นมาค่ะวันนี้แอดมินจะพามาทำวิธีการทำน้ำหมักน้ำสาวข้าวแบบง่ายๆค่ะแอดมินเชื่อว่าทุกบ้านคงมีน้ำสาวข้าวอยู่แล้วไม่ยากเลยค่ะปกติน้ำสาวข้าวเราก็จะทำการราดรสหรือบางท่านก็เททิ้งอยู่แล้ววันนี้แอดมินจะมาบอกวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำสาวข้าวซึ่งเป็นสูตรเร่งให้บอนสีมีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วช่วยให้บอนสีแตกหลอดแตกหน่อลูกดกแข็งแรงและทำให้บอนสีมีการกัดสีสวยสดค่ะสำหรับบอนสีกระถางนี้น้องมีชื่อว่าบอนสีพรเจ้าสัวค่ะบอนสีพรเจ้าสัวกระถางนี้แอดมินได้ทำการราดรสด้วยน้ำสาวข้าวแบบไม่ต้องหมักบ่อยครั้งในช่วงที่น้องกำลังแตกหน่อใหม่ค่ะมาถึงตอนนี้บอนสีพรเจ้าสัวเริ่มโตแล้วก็เริ่มกัดสีสวยแล้วค่ะไปค่ะเราไปชมวิธีการทำน้ำหมักสาวข้าวพร้อมกันได้เลยค่ะส่วนผสมที่1ในวันนี้1น้ำสาวข้าวค่ะในน้ำสาวข้าวจะมีธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักของพืชมีธาตุแคลเซียมธาตุแมกนีเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารรองนอกจากนี้ในน้ำสาวข้าวยังมีธาตุทองแดงธาตุเหล็กซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารเสริมของพืชทุกชนิดค่ะปริมาณที่ใช้แอดมินใช้600 ml ค่ะถ้าท่านใดมีมากก็ใช้มากมีน้อยสามารถใช้น้อยได้เลยค่ะอัตราส่วนของส่วนผสมสามารถเพิ่มลดได้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะส่วนผสมที่2นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวขวดนี้หมดอายุแล้วนะคะถ้านมหมดอายุแบบนี้อย่าทิ้งนำมาทำปุ๋ยได้เลยค่ะในนมเปรี้ยวจะมีจุลินทรีย์มากมายหลายชนิดค่ะจุลินทรีย์จะมีหน้าที่ในการย่อยสลายน้ำสาวข้าวค่ะปริมาณที่ใช้1ขวดค่ะส่วนผสมที่3น้ำตาลทรายค่ะถ้าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงก็จะดีนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะปริมาณที่ใช้น้ำตาลอยู่ที่ 2-3 ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันคนจนน้ำตาลละลายค่ะแอดมินใช้ขวดกาแฟที่เป็นขวดแก้วมาทำการหมักค่ะให้เว้นช่องว่างในการใส่น้ำหมักด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขวดระเบิดค่ะให้ทำการเขย่าหรือพลิกไปพลิกมาของขวดที่เราหมักเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ทำงานค่ะระยะเวลาในการหมักให้วางไว้ในที่ร่มสัก7วันนะคะค่อยนำมาใช้ค่ะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างขวดที่หมักครบ7วันแล้วจะมีน้ำสีขุ่นๆมากกว่าขวดที่ทำใหม่เริ่มที่จะหมักค่ะมาดูวิธีการใช้น้ำหมักน้ำสาวข้าวที่ครบ7วันแล้วปุ๋ยสูตรนี้สามารถใช้ได้2วิธี1เริ่มจากฉีดพ่นทางใบปริมาณที่ใช้ปุ๋ย1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ600 ml ค่ะหรือท่านใดจะใส่อัตราส่วนน้ำเปล่า1ลิตรก็ได้นะคะทุกครั้งก่อนการบำรุงหรือใส่ปุ๋ยแนะนำให้ทำการพรวนดินก่อนค่ะ
ปุ๋ยสูตรนี้ใช้กับบอนสีแล้วจะทำให้บอนสีมีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วมีระบบรากใบมีความแข็งแรงกัดสีสดสวยงามจริงๆค่ะการฉีดพ่นแนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเช้าไม่เกิน9โมงค่ะเพราะเป็นช่วงที่ปากใบเปิดทำการฉีดพ่นทั้งบนใบและใต้ใบค่ะวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรนี้วิธีที่2นั่นก็คือราดรดที่โคนต้นหรือราดรดปุ๋ยลงบนดินปลูกค่ะปริมาณที่ใช้ใช้ปุ๋ย2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรค่ะน้ำหมักน้ำสาวข้าวใช้บำรุงไม้ดอกต้นไม้ของเราก็จะออกดอกดกสวยงามแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลก็จะทำให้ติดดอกออกผลเป็นที่น่าพอใจแบบนี้เลยค่ะทำให้พริกมีขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายค่ะเมื่อฉีดพ่นปุ๋ยสูตรนี้เสร็จแล้วทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมงแล้วรดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่มทุกกระถางเลยนะคะการรดน้ำจะช่วยชำระล้างสิ่งตกค้างที่พืชหรือบอนสีไม่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ออกไปทำให้บอนสีและต้นไม้ของเราไม่เป็นเชื้อโรคเชื้อราจากปุ๋ยที่เราใส่ค่ะความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการบำรุงบอนสีแบบง่ายๆในวันนี้ค่ะจากรายละเอียดทั้งหมดจะเห็นได้ว่าส่วนผสมต่างๆที่แอดมินได้ทำการหมักรวมกันของปุ๋ยสูตรนี้จะมีธาตุที่พืชต้องการครบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักกลุ่มธาตุอาหารรองกลุ่มธาตุอาหารเสริมปุ๋ยสูตรนี้เป็นน้ำหมักชีวภาพคนใช้ปลอดภัย 100% ค่ะถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปได้เลยค่ะและที่สำคัญปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้กับพืชผักสวนครัวรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้สำหรับท่านที่มีสวนขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะเพิ่มลดอัตราส่วนในการใช้ได้เลยนะคะและแอดมินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักการปลูกต้นไม้ทุกชนิดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ